รัฐมนตรีว่าการอว.นะครับวันนี้คือคุณสุชาดาแทนทรัพย์เลขานุการท่านรัฐมนตรีว่าการนะครับในฐานะโฆษกอว.บอกว่าตอนนี้ได้รับรายงานเบื้องต้นว่ามีประชาชนไปแจ้งความนะครับที่พื้นที่จังหวัดสกลนครกล่าวหาประธานมูลนิธิแห่งหนึ่งหลอกเอาเงิน 200,000 บาทเพื่อไปซื้อปริญญาจากมหาวิทยาลัยเอกชนปรากฏภาพใบเสร็จรับเงินจากมหาวิทยาลัยแห่งนั้นเป็นการกระทบต่อความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างยิ่งนะครับจากเหตุการณ์นี้ท่านรัฐมนตรีว่าการนะครับคุณสุภมาศอิสระภักดีไม่ได้นิ่งนอนใจก็สั่งการให้ปลัดอว.เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงรายงานความคืบหน้าให้ทราบเร็วที่สุดเพื่อให้ได้รายละเอียดข้อเท็จจริงที่ชัดเจนและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอว.ต้องการดูแลเรื่องธรรมาภิบาลและการบริหารของระบบอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานถ้าพบว่ามีการกระทำผิดจริงก็พร้อมจะสั่งการให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับนี่ครับเอาล่ะท่านผู้ชมฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ